สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับวันนี้ผมกลับมาแล้วนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมต้องขอขอบคุณกำลังใจเมื่อคลิปสุดท้ายที่ผมทำเมื่อปีที่แล้วนะครับที่ทุกคนเขียนมาแสดงความเสียใจคอมเมนต์เยอะมากจริงๆผมไม่รู้จะตอบยังไงนะครับก็พยายามอ่านแล้วก็ให้หัวใจไปทุกคนนะครับก็ขอขอบคุณอีกครั้งนึงแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีโอกาสได้มาทำคลิปแล้วก็ไม่ได้มาขอบคุณคุณผู้ชมนะครับแล้วก็อวยพรปีใหม่ก็ถือว่าวันนี้เนี่ยผมขอสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับวันนี้ผมกับภรรยากลับมาที่รถฟู้ดทรัคนะครับเราไม่ได้กลับมาเนี่ยประมาณสักเกือบจะครบ1เดือนแล้วนะครับเราก็พยายามที่จะไปอยู่กับคุณตาเยอะๆนะครับไปให้เวลากับคุณตาช่วงสัปดาห์หรือ2สัปดาห์เนี่ยหลังจากที่งานศพเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เป็นกังวลเหมือนกันเพราะคุณตาเนี่ยไม่ยอมทานข้าวเลยเหมือนอาการแบบว่าเหมือนเบื่ออาหารหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคุณตาเป็นอะไรอยู่ดีๆท่านก็ไม่อยากกินอะไรวันนี้เนี่ยมาดูสภาพรถที่เตรียมจะออกไปก็จะได้มาเริ่มทำรถอาหารนะครับแล้วก็รายการอาหารรถฟู้ดทัคเนี่ยให้ทุกคนได้ดูต่อไปนะครับถ้ายังไม่เบื่อซะก่อนหวังว่าหลายๆคนไม่ได้หายไปไหนนะครับยังติดตามชมช่องดีจังทีวีนี้อยู่แล้วก็มีหลายคนบ่นมาเหมือนกันนะครับว่าอยากให้ลงคลิปอยู่บ่อยๆลงอะไรมาก็ได้เขาดูหมดอันเนี้ยผมอ่านแล้วผมก็ดีใจถ่ายอะไรได้ก็จะลงทุกอย่างแล้วนะครับไม่เลือกแล้วนะว่าต้องคลิปที่มีรอยยิ้มสุขเศร้าเหงาหรืออะไรก็แล้วแต่ภรรยาผมตอนนี้ก็สภาพจิตใจดีขึ้นแล้วนะไม่เศร้ามันก็คงมีบ้างนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะกลับมาทำงานนะพร้อมยังเอาอย่าน้ำตาคลอนะสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังแล้วกันนะครับสวัสดีปีใหม่ครับตอนนี้พวกเราก็พร้อมแล้วที่จะกลับมาทำงานวันนี้มาเก็บข้าวของอยู่ในรถของบางอย่างนะครับที่เราทิ้งเอาไว้เมื่อตั้งแต่เรียกว่าปีที่แล้วเลยก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็มาดูความเรียบร้อยอีกหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปซื้อของซื้อกับข้าวอะไรมาทำเพื่อจะไปขายในอีก 2-3 วันข้างหน้านี้นะครับแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนี่ด้วยเริ่มคลิปแรกของปีนี้นะครับก็เกิดปัญหาทันทีเลยเพราะว่าเราไม่ได้กลับมานานแล้วผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ายางนี้มันซึมมันรั่วหรือมันซึมยังไงก็ไม่รู้นะครับลมมันอ่อนมากเลยเมื่อกี้มาเนี่ยผมเลยเอาที่เติมลมมาขับไปไม่ได้เลยมันแบนลงไปเลยตอนนี้เราเติมกลับขึ้นมานิดหน่อยละแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปดูที่เปลี่ยนยางร้านขายยางเนี่ยแหละครับเปลี่ยนยางทำยางถ่วงล้ออะไรเงี้ยแต่วันนี้เราจะไปให้เขาลองเช็คดูว่าเราจะต้องเปลี่ยนหรือว่าเขาพอที่จะปะยางได้เปล่านะครับก็อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้เองนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูด้วยว่าเป็นยังไงบ้างในอเมริกานี่ร้านยางเขามีอะไรขายอะไรกันนะครับส่วนข้างนี้เนี่ยยางด้านนี้โอเคแล้วนะครับไม่เป็นอะไรมากก็มีแต่เส้นนั้นเส้นเดียวที่มันแบนมาถึงที่ตรงนี้แล้วพอดีเนี่ยตรงนี้มันใหญ่หน่อยนะครับก็เลยมันเหมาะสำหรับรถของเรานะครับผมเอารถอาหารมาด้วยรถเทรลเลอร์นะครับจะเข้าไปติดต่อเขาก่อนนะครับว่าจะต้องรอคิวหรือเปล่านะครับหรือว่าเขาสามารถตรวจให้ได้เลยร้านนี้ชื่อเลสชวาร์ฟนะครับนี่น่าจะมีทั่วอเมริกาอ๋อเมื่อคืนนี้ผมยังไม่ได้เล่าให้ฟังนะครับมีพายุหนักมากเลยตอนนี้ไฟฟ้าเนี่ยดับข้างในออฟฟิศเนี่ยเขาก็ปิดเหมือนกันไม่รู้ว่าเขาจะบริการได้หรือเปล่าวันนี้นะฮะอ
Okay, well, today, since we're closed, we can't do anything like that. I can put air in for now. If you just want to pull up and then turn sideways right here, I'll add air for you guys, but unfortunately, we just haven't passed. So I can't do anything other than doing like air and stuff like that. Oh, yeah, เลยนะครับสรุปแล้วไฟดับหมดเลยนะครับไม่สามารถจะให้บริการได้วันนี้ก็เลยมาเกอร์เลยเขาทำได้อย่างเดียวคือเติมลมให้เราได้แค่นั้นนะครับวันนี้ต่อรถมาเกอร์นะครับ That's right where it's supposed to be. That tire is about to blow out. Look at the tire. It's gonna blow out. อ๋อต้องเปลี่ยนทั้งคู่เลย One's worse than that one, but they're not bad. โอ้ผมก็ไม่ได้สังเกตนะครับจริงๆเนี่ยเราจะมาเปลี่ยนข้างนู้นเพราะมันรั่วแต่นี่เพิ่งมาเห็นนะครับว่าโหมันเป็นทางยาวเลยอ่ะไม่ทันดูเนี่ยตอนนี้ก็เอารถกลับมาเก็บที่เดิมนะครับที่จอดรถแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องมาใหม่ถ้าเราไม่ทำนี่เขาแนะนำนะครับว่าวิ่งไปยางเส้นนั้นอาจจะระเบิดได้นะครับผมก็ไม่ได้สังเกตเหมือนกันตั้งใจจะไปทำอีกเส้นหนึ่งแต่ว่ามาดูไอ้เส้นข้างๆนี้แล้วแบบโหน่าตกใจมากนะครับเมื่อกี้คนที่ทำนี่เขาก็เข้าใจตอบเหมือนกันนะครับผมถามเขาว่าตอนนี้ถ้าเราจะขับไปเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่าเขาบอกเลยถ้าเป็นเขาไม่ขับนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดนะครับถ้าเขาบอกว่าขับได้เนี่ยแล้วมันระเบิดขึ้นมาเกิดอันตรายนี่เขาก็อาจจะซวยครับวันนี้กลับมาแล้วผมก็มาถ่ายให้ดูนะครับอีกหน่อยนึงมีแต่รถใหญ่ๆเข้ามาทั้งนั้นเลยนะครับเป็นพวกรถบรรทุกรถพ่วงใหญ่ๆของรถอเมริกันเนี่ยรถเรานี่ดูเล็กไปเลยนะครับเวลามาจอดอยู่ตรงนี้สรุปแล้วผมต้องเปลี่ยนยางทั้งหมดนะครับ2เส้นด้วยกันเส้นละประมาณ100เหรียญนะครับเป็นยางของเทเลอร์เนี่ยแล้วเขาก็มีกฎอยู่ว่าเราให้กุญแจเขาแล้วเนี่ยเราไม่สามารถกลับมาที่รถได้เลยนะครับเราจะต้องไปรอที่อื่นหรือว่าอยู่ข้างนอกนะครับเพื่อความปลอดภัยก็เดี๋ยวผมจะเดินอยู่บริเวณนี้หรือไม่ก็จะเข้าไปข้างในนะครับไปในออฟฟิศเขาถ้าไปถ่ายอะไรได้เดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้ดูหน่อยนะครับอีกอย่างนึงนะครับรถเทรลเลอร์รถฟู้ดทรัคเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องถ่วงล้อนะครับไม่ต้องบาลานซ์เขาบอกว่ามันไม่จำเป็นต้องทำนะครับเฉพาะรถที่เราขับจริงๆเราต้องบาลานซ์ด้วยอันนี้ก็เซฟตังค์ไปประมาณสัก35เหรียญนะครับเมื่อกี้เขาบอกมาแล้ว35เหรียญค่าถ่วงล้อนะครับลองไปคำนวณดูว่าราคาถูกแพงกว่าเมืองไทยยังไงดูรถกระบะคันนี้ดิฮะนี่รถผมว่าใหญ่ๆแล้วนะครับพอมาอยู่กับรถคันนี้นี่กลายเป็นเด็กเล็กไปเลยโอ้โหนี่พ่อนี่แบบรุ่นพ่อโอ้โหยางนี้สุดยอดจริงๆบันเริ่มอะไรเนี่ยนี่คุณละไซส์เลยนี่ Heavy Duty Turboที่ผมเห็นส่วนใหญ่เขาชอบยกสูงนะครับใส่โช๊คอัพใหญ่ๆไม่เหมือนบ้านเราเมืองไทยที่ไม่รู้สมัยนี้เป็นยังไงนะสมัยก่อนเนี้ยโหลดเตี้ยนะครับต่ำๆแต่ที่นี่ไม่ค่อยเห็นเลยไม่มีเลยด้วยซ้ำนะครับผมไม่เคยเห็นส่วนใหญ่นี่จะยิ่งใส่ล้อใหญ่ๆแล้วก็ยกสูงๆมากกว่านะครับก็แข่งกันใหญ่อะ เวลาเดินขึ้นรถนี่รถผมเดินขึ้นรถยังโอเคนะเห็นไหมนี่รถเรานี่ดูอันนี้ถ้าอายุมากนี่หมดสิทธิ์เลยเดินขึ้นคันนี้นี่ไม่ไหวเลยโอ้โหนี่รถบรรทุกในอเมริกานะครับโอเคไปรอข้างในดีกว่าปะเดี๋ยวอยู่ตรงนี้เกะกะเจ้าหน้าที่เขานะฮะเดี๋ยวเขาว่าเอาเพราะว่าที่นี่เขาแบบเข้มงวดอ่ะคือลืมของไว้เขายังไม่ให้เดินกลับเข้าไปเอาเลยเขาบอกห้ามเข้ามาเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเกิดไออันตรายขึ้นมานี้มันเขาก็ต้องรับผิดชอบลูกค้าอีกอะไรเนี่ยครับก็เป็นรายชื่อของพนักงานประจำสาขานี้นะครับเขาจะได้รับใบอนุญาตเรียบร้อยเป็นคล้ายๆกับเซอร์ติฟายรับรองวิชาชีพของเราคนที่ทำให้เรานี้ชื่อแบรนดอนนะครับที่เรามาคุยตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยบริการดีใช้ได้Thank you ตอนนี้นะครับก็ช่วงโควิดทุกอย่างก็เปลี่ยนไปนะครับ
การคุยกันก็มีกระจกกันตลอดทุกที่ทุกเมืองทุกประเทศทั่วโลกที่นี่มันไม่ใช่แบบที่ที่จะขายพวกล้อแม็กหรือยางที่ว่ารถกระบะที่เขาแต่งกันจริงๆจะมาซื้อนะครับอันนี้เป็นก็พอมีให้เราสั่งได้เป็นออเดอร์แต่มันไม่ใช่เฉพาะทางมันต้องไปอีกร้านหนึ่งนะครับร้านที่เป็นพวกนี้โดยเฉพาะเลยพวกออฟโรดอ่ะร้านพวกออฟโรดมันก็จะมีของให้เลือกเต็มร้านเลยนะครับผมเคยเห็นอยู่นี่นะครับเขาสอนวิธีเวลาตอนสโนว์เนี่ยใส่ไอ้โซ่นี้ยังไงตอนผมมาใหม่ๆผมก็ทำไม่เป็นนะเนี่ยว่าเขาใส่กันยังไงนี่นะครับเวลามีหิมะตกวิ่งในหิมะมันก็จะไม่ลื่น Carrying a set of chains for your car or truck is a great way to be ready for winter driving conditionsStart by getting the right set of chains for your vehicle at your local Les Schwab. Today, we're going to walk you through the steps on how to install quick fit chains. ถ้าเรามีโซ่แล้วเนี่ยรถธรรมดาก็ได้ไม่จําเป็นต้องรถเป็นแบบรถ4 wheel drive รถ4ล้อนะฮะอันเนี้ยใส่รถธรรมดารถเก๋งธรรมดาเนี่ยแต่ก่อนนะผมมีตอนมาใหม่ๆผมมีอะไรนะ Honda Civic นะครับคันแรกเลยที่ซื้อใช้ที่เนี่ยคันเล็กๆก็ใส่โซ่อย่างเงี้ยเราออกมารอนอกร้านแล้วนะครับเพราะว่าอากาศมันปลอดโปร่งกว่าในร้านเยอะเลยรู้สึกอากาศถ่ายเทมากกว่าระหว่างยืนรอนี่ก็เดี๋ยวดูอันนี้ไปพังๆก่อนแล้วกันนะครับชีวิตฟู้ดทรัคเพื่อจะเตรียมตัวออกไปขายของนี่รายการนี้นะครับคุณยานเดชส่งมาให้ผมยังไม่มีโอกาสได้ดูเลยเพิ่งจะได้ดูวันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวไก่ที่ได้รับการถ่ายทอดมานะครับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยเจ้าของเองเนี่ยก็เป็นมุสลิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถูกสุขลักษณะตามหลักของฮาลาลแน่นอน 100% นะครับรวมถึงรสชาติผมชิมมาร้อยอร่อยสุดยอดครับโอ้โหน่ากินสำหรับธุรกิจฟู้ดทรัคนะครับก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่มีความน่าสนใจมากทีเดียวนะโอ้คุณยานเดชดูหล่อขึ้นเยอะเลยนะครับช่วงนี้ช่อง5นะครับททบ5ไปติดตามชมได้ชีวิตฟู้ดทรัคSo normally, how much air we need to put it in? These tires run up to 80. Oh, okay. Okay, is that okay? Yeah, okay. That'd be great. 80, 60. I'm gonna go 80, 60 in the front. 60, okay. And then the trailer is 80. 80. That's good to know. How often do you tow this? Every day? It's like three or four times a week. Okay, so the majority of the week. Since you're towing, it's gonna make a difference. Yeah, no worries.เมื่อกี้นะครับช่างเขาแนะนำให้ผมเติมยางหลังนะครับอันนี้ก็เป็นความรู้เหมือนกันผมไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเดี๋ยวผมแชร์ให้ทุกคนได้ทราบเหมือนกันใครที่ใช้เทรลเลอร์เหมือนผมนะครับรถอาหารเนี่ยยางเส้นพวกนี้นะครับที่เราขับกันอยู่ทั่วไปเนี่ย35 psi นะครับอันนี้เป็นเรทที่รถปกติขับเวลาเราลากรถใช้ยางที่มันใหญ่หน่อยยางตรงกลางเนี่ยมันจะทำให้รถมันจมลงไปแล้วมันทำให้เราเนี่ยขับรถและเปลืองน้ำมันวันนี้เขาเลยบอกผมให้เติมเนี่ยไปถึง80เลยเวลาเราขับปกติก็ไม่มีปัญหาเขาบอกไม่เป็นไรนะครับจาก35นะครับตรงนี้เป็น80ข้างหน้านี้เป็น60แล้วก็ข้างหลังนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่2เส้นใหม่เอี่ยมยางของเทเลอร์นี่นะครับก็เติมไป80เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วแล้วรู้ไหมครับข่าวดีคืออะไรคนที่เขาบริการเรานะครับพอดีภรรยาเขาทำเกี่ยวกับเรื่องเรียกรถฟู้ดทรัคไปจอดตามหมู่บ้านแล้วเขาก็เลยถามเราว่าเราเนี่ยตอนนี้ธุรกิจเราเป็นยังไงบ้างไปจอดที่ไหนทำอะไรอย่างเงี้ยคุยกันไปคุยกันมาเลยถูกคอกันเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะบอกภรรยาเขานะครับภรรยาเขาเป็นคนจัดการเรื่องฟู้ดทรัคพอดีเนี่ยเมื่อกี้แลกเบอร์กันเรียบร้อยแล้วกับภรรยาผมเขาบอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อให้เราเนี่ยไปจอดขายนะครับโอ้โหก็โชคดีมากนะครับตรงนี้จะเป็นหาที่จอดโอ้ใช่เลยนี่ตามที่ภรรยาผมบอกสงสัยเขาพยายามให้เราต้องมาทำยางที่นี่นะครับมันเป็นพรมลิขิตอย่างหนึ่งทำให้ยางเราแตกเลยต้องมาซ่อมกับคนนี้แล้วก็มาเจอคนนี้แล้วเราก็จะได้ไปจอดขายของต่อไปในอนาคต เริ่มงานวันแรกมีปัญหามาให้เราแก้คลิปนี้ก็มาถ่ายให้ดูสนุกๆนะครับถ้าไม่เกิดปัญหานะครับมันก็ไม่สนุกใช่ป่ะมันต้องมีปัญหามาแล้วก็ให้เราแก้ถ้าเฉยๆมันก็ชีวิตไม่มีรสชาติเนาะ
ช่ไหมอันนี้อย่าถือว่าเป็นลางไม่ดีหรืออะไรนะครับเริ่มงานครั้งแรกก็เกิดปัญหาขึ้นผมว่ามันท้าทายชีวิตดีแล้วก็พบกันคราวหน้านะครับจะมีอะไรสนุกสนุกให้ดูต่อไปเรื่อยๆนะครับในช่องดีจังทีวีนี้วันนี้ผมภรรยานะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ